เปิดบ้านนิโครเทริโอปมรักที่เจ็บที่สุดในชีวิตสำหรับนักร้องดังนิโครเทริโอหรือนิกกี้ในความลูกชายสุดที่รักแบบน้องทิกเกอร์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการสุดพิเศษค่ะที่นิโครนั้นยำล้วงลึกให้ถึงเรื่องราวชีวิตรักที่เล่าให้ฟังทางน้ำตาถึงความรักครั้งหนึ่งที่เข้ามาทำให้ตัวเองอกหักจนปางตายกันเลยทีเดียวเพราะเห็นคาตาว่าคนที่ตนเองคบอยู่นั้นจูงมืออยู่กับผู้หญิงคนอื่นด้วยขนาดที่มีคนเตือนความเจ้าชู้มาเพียบแต่ก็ไม่ฟังจนได้เห็นกับตาตนเองยอมรับว่าเป็นรักแท้ที่เจ็บที่สุดในชีวิตพร้อมเปิดใจในชีวิตแต่งงานค่ะคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตชีวิตแต่งงานเป็นไปอย่างที่หลายคนคิดหรือเปล่าหลังจากแต่งงานแล้วจนนิกกี้มีทิกเกอร์งานแต่งก็เป็นอย่างที่คิดค่ะเพราะทิกเกอร์นั้นเขาเป็นส่วนที่มาเติมเต็มในหัวใจของเราวันที่ตัดสินจะเดินออกมาตัดสินใจเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวคิดหนักไหมก็คิดหนักแต่พยายามเท่าที่ทำได้แล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะว่าในตอนนั้นเรามีสตินึกถึงลูกเป็นหลักความรู้สึกของลูกสำคัญที่สุดความรู้สึกของทังกี้และพ่อของเขาออกไปก่อนเลยค่ะยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้เรายิ่งตัดสินใจถูกต้องเพราะเราไม่ได้เป็นคู่ชีวิตของพี่แมวจริงๆแนวกับพี่แมวนั้นเขาคือเนื้อคู่กันค่ะซึ่งเรากับพี่แมวในตอนนี้เสมือนครอบครัวเดียวกันยังเป็นเหมือนครอบครัวที่ดีต่อกันในความรักครั้งนั้น